ผ้าเย็นนะคะยุดหลงนะคะทางอะไรก็ไม่รู้โอ้ยอะไรห้ามลงสระนะคะเพราะว่าค่าปรับเขาโหดมาก 200,000 เลยจุกๆนี่สระแองกัสแอบกระโดดลงไปแล้วเศร้าว่ะอยากพาหมาไปเล่นทะเลอ่ะไม่ทั้งหมดเลฟก็คือเจนนี่แบล็คพิงค์นะคะ1 2 3 Fuck My darling I love you 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 วันนี้ Hello สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับบล็อกที่2อีกแล้วนะคะวันนี้ก็คือจะพาไปหัวหินกุยบุรีแล้วก็ทริปนี้มีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยวันนี้แล้วก็คนขับรถคนเดิมนะคะคนขับรถหรือเปล่าโชเฟอร์เดี๋ยวใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนาะน่าจะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแหละเพราะว่าพี่เจมขับรถเร็วเดี๋ยวถึงแล้วก็ไปดูกันนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรทำบ้างอุ้นี่อุ้นี่คะมาแวะซื้อเสบียงกันนิดหน่อยนะคะอยู่ KFC แล้วคนเยอะมากคือลืมไปว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนแบบว่าออกมาเที่ยวกันเยอะมากทุกคนไม่ต้องงงนะว่าทำไมปากเราถึงแบบบวมๆแบบนี้ไปฉีดฟิลเลอร์ปากมานะคะเดี๋ยวถ้าอยากให้รีวิวคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะทำคลิปแยกให้20นาทีผ่านไปนะคะยังไม่ได้กินเลยอุ๊ยใส่แว่นอะไรอ่ะแว่นแม่วันนี้หิวไหมอาหารมาแล้วข้าวยำไก่แซ่บนะคะชอบอุ๊ยที่นี่ให้แบบข้าวคั่วเยอะมากเฟรนฟรายนะเขากินเจมาหลายวันมากเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะถึงที่พักแรกแล้วนะคะที่หัวหินเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันป่วนมาก3ตัวนี้ชอบมากเลยหมาอุ๊ยแล้วอุนี่มันทำอะไรอ่ะทำอะไรไม่ได้ชอบนอนนี่ห้องแรกนะคะที่นี่จะมีทั้งหมด3ห้องนอนเนาะห้องน้ำคือใหญ่มากพี่นิ้งนอนห้องนี้หรอกิ้วว่ากิ้วไปไหนวะเดี๋ยวไปดูชั้น2กันดีกว่าอันนี้เป็นอีก2ห้องนอนนะคะห้องนี้เหมือนจะเล็กกว่าห้องข้างล่างนิดนึงคือแบบกว้างมากๆอันนี้เป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะที่นี่ห้องนี้คือจะใหญ่สุดเลยมีโซนนั่งเล่นแล้วก็มีระเบียงด้วยยังไม่มีใครกินแล้วหรอมาเร็ว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 น่าลงค่ะอุ่นี่น่าลงสวัสดีค่ะโอเคโอเคโอเคให้อันหนึ่งวันนี้เราไปกินข้าวกิ้วกิ้วขอมือหน่อยกิ้วขอมือหน่อยตอนนี้น้ำก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะเสื้อน่ารักมากกับกางเกงคิมเบอร์ตัวเดิมเดี๋ยวเราจะพาไปดูคาเฟ่เปิดใหม่ที่หัวหินนะคะเพิ่งเปิดได้ไม่นานที่สำคัญคือพาน้องหมาไปได้ด้วยทางเข้าคาเฟ่วันนี้ท้องฟ้าเป็นใจมากให้พี่นิกจูงอุ๊ยอุ๊ยนี่ชีรอน้องชีก่อนถึงแล้วนะคะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ริมทะเลชื่อว่า Pineapple Surf Club นี่แล้วคือบรรยากาศดีมากวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเขาจะมีอาหารหรือว่าอะไรให้กินมีสอนเล่นเซิร์ฟด้วยเดี๋ยวไปดูเมนูกันHi, Leo.
โอ้ยอะไรช่วยด้วยกระปุกปลาหมึกปลาหมึกอาหารมาแล้วนะคะอันนี้เป็นกุ้งชาววังคือแบบเด็ดมากเขาจะเป็นกุ้งทะเลคือซอสแบบกินอ่ะอันนี้เป็นกระดูกอ่อนทอดกับขานะคะปลาหมึกผัดไข่เค็มนะคะอันนี้น่ากินมากส้มตำกุ้งทอดกับปลาทอดสามรสเป็นแบบสนิทไม่บ้าทำไมอร่อยมากเกลี้ยงมากนะคะตอนนี้ก็ทานเสร็จแล้วนะคะจะบอกว่าร้านนี้คือถูกมากๆเพราะว่าสั่งกันทั้งหมดไปประมาณ 6-7 อย่างบินออกมาแค่แบบพันกว่าบาทปะเมื่อกี้พันสามเก้าสิบถูกมากแล้วเขาให้อาหารแต่ละจานคือไม่ได้น้อยอะเมื่อกี้เต็ม10ให้เท่าไหร่ให้8แล้วทำไมหัก2อ่ะไปด้วยถ้าใครจะมาร้านนี้นะคะแนะนำว่าให้จองล่วงหน้าทั้งจองโต๊ะแล้วก็เอาจองโต๊ะแล้วก็จองเมนูอาหารด้วยเพราะว่าของเขาหมดเร็วมากแล้วก็คนเยอะมากนะคะเมนูที่ห้ามพลาดเลยก็คือกุ้งชาววังอย่าลืมจองเมนูนี้นะไม่ได้จริงๆต้องไปตั้งนานแล้วเฮลโหลตอนนี้ก็คือเป็น day 2แล้วนะคะกำลังตื่นไปกินข้าวขออภัยในความแบบหน้าสดมากปากก็คือยังช้ำอยู่เลยที่นี่ก็คือฟรีอาหารเช้านะคะราคาห้องพักจะรวมอาหารเช้าแล้วทั้งหมดก็คือ6ที่สำหรับ6คนเลยคนละ1เมนูเดี๋ยวให้ดูว่าเขามีอะไรมาให้บ้างก็มีเป็นไข่กระทะนะคะข้าวผัดหมูข้าวต้มปลาอันนี้ไข่กระทะอีกแล้วมีสลัดโจ๊กหมูแล้วก็ผลไม้ค่ะจริงๆตอนนี้คือเพิ่งฉีดปากมาห้ามกินของร้อนแต่ว่าสั่งข้าวต้มปลามาเดี๋ยวขอกินก่อนนะคะทีนี้ให้ปลาแค่ชิ้นเดียวนะคะแล้วก็เป็นปลาเหมือนแบบปลาดอลลี่แต่ก็โอเคกินได้อ๋อเนี่ยมีชิ้นเล็กอีกชิ้นหนึ่งก็โดยรวมนะคะให้ประมาณ5เต็ม10พอก็คืออาหารก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะคือกินได้แต่ว่าเฉยๆอ่ะคือแบบอาหารโรงแรมนะแนะนำว่าถ้าใครแบบรีบแต่งตัวตื่นเช้าไปทานข้าวข้างนอกน่าจะดีกว่านะคะใช่ไหมทำไมชอบไปกัดตัวอื่นดูคนอื่นสิเขาเรียบร้อยโอเคค่ะตอนนี้เราก็กำลังเช็คเอาท์จากโรงแรมแรกนะคะเพื่อที่จะไปเช็คอินที่โรงแรม2โรงแรมต่อไปต้องขับต่อจากหัวหินไปเนี่ยอีกประมาณชั่วโมงกว่าไปถึงที่กุยบุรีนะคะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวที่พักอีกทีว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็คือมาแวะกินก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อนก็คือข้าวปั้นเวลากลับบ้านที่ชุมพรบอกว่าแวะร้านนี้ประจำชื่อว่าเฮียล้งก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นนะคะเพื่อนบอกว่าเด็ดมากเดี๋ยวเรามาลองชิมกันร้านนี้จะอยู่ตรงสี่แยกกุยบุรีนะคะก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยได้เลยตรงมาประมาณ900เมตรก็จะถึงร้านอยู่ซ้ายมือเดี๋ยวมาดูกันว่าจะอร่อยสมที่ข้าวปั้นล่ำหรือเปล่าข้าวปั้นก็คือไม่ลงมานะคะของี่บนรถชีบอกว่าเมื่อวานไม่ค่อยได้นอนเลยแคบมือน่ากินมากกินมากก๋วยเตี๋ยวแห้งน่ากินมากอัดน้ำให้ทำให้ไปยังอร่อยอร่อยอร่อยใครไปกุยบุรีนี่เป็นทางผ่านที่มาจากหัวหินนะคะยังไงก็คือต้องแวะเพราะว่าเด็ดมากนี่ต้องกินน้ำซุปน้อยๆเพราะว่าเดี๋ยวโดนปากบังหายนี่ก็อยู่ไปเยอะแล้วอ่ะที่นี่ร้านนี้อร่อยไหมอร่อยมากอร่อยเกินความคาดหวังแบบที่สุดเต็ม10ให้กี่คะแนนให้8ครับเอ้าทำไมอ่ะเพราะว่าขอตัดเรื่องเส้นนิ่มไปหน่อยชอบเส้นแข็งเธอให้กี่คะแนนให้9ไปเลยทำไมอ่ะแล้ว1หายไปไหนไม่รู้ให้เธอถามเอาสรุปร้านนี้ให้สัก9นะคะเพราะว่าถ้ากินคะแนนพอน้ำชอบกินเส้นเรารู้สึกว่าเขาให้เส้นน้อยไปหน่อยแต่ว่านอกนั้นคืออร่อยหมดเลยแคบหมูก็อร่อยมากใช่ไหม
หลงนะคะทางอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้อ่ะงงแล้วอ่ะถึงแล้วนะคะคอสทูกุยบุรีหลังจากหลงกันไป1แมตช์นะคะตอนนี้ก็คือถึงที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วกำลังทยอยขนของลงอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะเช็คอินกันบรรยากาศในโรงแรมคือร่มรื่นมากเดี๋ยวถ่ายให้ดูรอบๆทำอะไรกันพี่เขาบอกไม่เป็นไรงั้นลุยเลยอุ้ยเหนียวบ้างไหมWelcome ดิงกับผ้าเย็นนะคะยุดเป็นน้ำมะตูมแน่เลยใช่ไหมกินอร่อยที่นี่ก็คือสามารถให้หมาเข้าพักได้นะคะน้ำจองเป็นโปรมาซึ่งเขาลด 50% สำหรับค่าน้องหมาปกติคือจะคิดอยู่ที่ตัวละ 1,000 บาทตอนนี้ก็คือลดเหลือ500คือคุ้มมากเลยแบกกันมา3ตัวเลยทริปนี้ก็คือในโปรที่รวมด้วยก็จะมีเป็นค็อกเทลให้นะคะห้องน้ำก็คือนอน3คนก็จะได้เป็นคนละใบเลยเอาไปแลกค็อกเทลได้คนละ1แก้วต่อ1การเข้าพักนะคะก็คือถ้าเราแจ้งเขาว่าเอาหมามานะคะเขาก็จะเตรียมกระบะแบบนี้ไว้ให้สำหรับน้องหมาเลยก็คือถ้ามา2ตัวก็จะได้กันไปคนละเซตเลยที่เขาให้คือแบบโอเคอยู่นะขนมก็แบบของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมีอาหารหมาให้อาหารเม็ดนี่คืออะไรอ่ะอันนี้อ๋อเป็นถุงเก็บอึชามแล้วก็มีให้ยันของเล่นเลยของพวกนี้ก็คือสามารถเอากลับบ้านได้เลยนะคะในห้องมีสับปะรดจิ้มพริกเกลือให้ด้วยอ่ะแต่สับปะรดชิ้นใหญ่มากอ่ะเขาก็จะมีกฎระเบียบสัตว์เลี้ยงวางไว้ให้ตรงนี้นะคะก็คือส่วนใหญ่คือน้องสามารถเข้าได้ทุกโซนเลยของโรงแรมไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารต่างๆขอแค่น้องอยู่มีเชือกจูงอยู่เท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าน้องอึหรือว่าฉี่ตรงข้างนอกบริเวณนอกโรงแรมก็คือเราจะต้องเป็นคนเก็บแล้วก็ทำความสะอาดให้นะที่สำคัญก็คือห้ามลงสระนะคะเพราะว่าค่าปรับเขาโหดมาก200,000เลยจุกๆดูห้องน้ำโอเคเลยถือว่ากว้างสวยแอบให้ดูเอาฟิตวันนี้เลฟก็คือเจนนี่แบล็คพิงค์นะคะเดี๋ยวพาออกไปถ่ายรูปแล้วไปดูกันว่าที่นี่มีมุมถ่ายรูปที่ไหนบ้างตามไปดูกันต่อมาข้างนอกก็จะเป็นพูลวิลล่านะคะนี่สะซึ่งเมื่อกี้ก็คือแองกัสแอบกระโดดลงไปแล้วใช่ไหมทำไมเปียกแบบนี้แต่พี่เขาไม่ว่าเลยนะคะซึ่งสระเนี้ยก็คือเราดูเลฟทำการบ้านมาแล้วเรียบร้อยใน IG เดี๋ยวพรุ่งนี้ตรงเนี้ยคือจะมา floating breakfast กันอันนี้เป็นโซนสระส่วนกลางนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงนี้กันบริเวณสระน้ำส่วนกลางก็คือมีน้ำพันช์นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยอันนี้ดีมากไอติมฟรีทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันทำไมคือไปเดินกันคนละฝั่งงงมากจริงๆห้องพักของพี่ปิงก็คือจะอยู่ห้องนี้นะคะติดกับโซนสระส่วนกลางเลยส่วนห้องของเราเสียงอุนิเสียงหมาในห้องเดี๋ยวไปหยิบไอติมกินก่อน คือห้องน้ำอ่ะยังทำความสะอาดไม่เสร็จนะคะก็เลยต้องมารอที่ห้องพี่ปิงก่อนแล้วเดี๋ยวถึงจะกลับไปที่ห้องเรารอพนักงานมาตามกินอันนี้ไอติมโค้กแกะให้เขาได้ไหมไม่มีมือเลยต้องไปแกะห้องสวยปะหรือว่าเฉยๆก็สวยดีก็เหมาะสำหรับคนที่จะเอาหมามาพักนะคะเย็นมากอะตอนนี้กำลังกลับเข้าห้องแล้วเพราะว่าได้รูปแล้วเดี๋ยวจะแปะให้ดูฟ้าไม่โปร่งเลยวันนี้ผิดกับเมื่อวานมากเมื่อวานคือแบบฟ้าสวยมากอุนีมาทะเลนี่ครั้งแรกเลยนะคะแต่เป็นวันที่2โอ๊ย มันกลัวมากไปแล้วเนี่ยๆดูพี่กิวว้าย อุนีกลัว สรุปแผนที่จะให้หมาเล่นทะเลก็คือ
เฟลนะคะมิชชั่นไม่ชูชั่นนี้ไม่ผ่านน้องหมากลัวมากและที่สำคัญคือฝนตกแรงมากตอนนี้อีสปาคิดว่าน่าตกหนักเศร้าว่ะอยากพาหมาไปเล่นทะเลอ่ะก็คือมีการแบบว่างงเง้งกับล็อบบี้ไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเราได้ห้องช้ามากทุกคนแต่ว่าตอนนี้ในที่สุดก็คือห้องเราเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เขาเลทไปเขาก็เลยชดใช้ด้วยการให้เราเลทเช็คเอาท์ได้เพราะจริงๆโรงแรมนี้คือให้เช็คเอาท์ตั้งแต่11โมงอ่ะเขาก็เลยให้เลทเป็นเช็คเอาท์ได้ตอนเที่ยงนะคะเดี๋ยวไปดูห้องเรากันว่าแตกต่างจากอีกห้องนึงยังไงที่ถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้นะเธอไปไหนอ่ะเพราะว่าแมทที่นี่มันแปลกๆเขาว่ามันปกติดีนะจริงๆห้องนี้ที่น้ำจองนะคะก็คือจะเป็นไทป์เดียวกับห้องเมื่อกี้เลยที่ถ่ายให้ดูเฮลโหลข้าวปั้น ข้างในเนี่ยจะเหมือนกันทุกอย่างเลยต่างกันแค่ว่าข้างนอกห้องนี้เหมือนของน้ำมันจะเป็นห้องมุมนะคะสระก็เลยแบบว่าจะกว้างกว่าไม่หน่อยนะกว้างกว่าเยอะเลยและที่สำคัญก็คือจะมีเตียงนี้ให้ด้วยเอามาทำคอนเทนต์กุกๆตรงนี้ได้อันนี้ก็คือนอนกัน3คนหลังจากที่พักผ่อนแล้วก็ถ่ายรูปกันเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะออกไปทานข้าวเย็นกันแถวนี้คือตอนแรกอยากถ่ายให้ทุกคนดูมากจะพาไปกินเจ1ยำแซ่บตามปากนะคะแต่ว่าเหมือนวันนี้เขาปิดเนาะลืมเช็คมาว่าวันจันทร์เขาจะไม่เปิดก็คือเดี๋ยวจะไปหาร้านอาหารทานแถวนี้กันดูมาจากยูทูบเบอร์คนอื่นก็คือเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดมากเหมือนกันเป็นอาหารซีฟู้ดนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรเด็ดบ้างแล้วก็ควรมาตามไหมอันนี้ก็คือร้านครัวลุงหมึกป้าหลอดซีฟู้ดเดี๋ยวไปดูข้างในกันนั่งไหนก็ได้วิวดีมากนะคะอันนี้คือเขาอะไรอ่ะหนามูจริงเหรอไม่ใช่เขาตะเกียบไม่ใช่แล้วค่ะตะกี้ค่ะอันนี้คือปลาลิ้นหมาทอดกระเทียมนะคะที่เป็นเมนูเด็ดเลยของร้านนี้ที่มีคนบอกว่ามาแล้วก็คือต้องลองห้ามพลาดไม่เคยทานปลาลิ้นหมาเหมือนกันนะคะเป็นครั้งแรกเดี๋ยวขอลองก่อนว่ามันจะอร่อยไหมปีชอบอร่อยพอหั่นเป็นชิ้นแล้วเขาก็แบบเป็นเนื้อบางๆเดี๋ยวขอลองก่อนใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเขาบอกว่าไม่นิ่งหน้าตาดีใจว่ะชมเป็นร้านแล้วแก้วแก้วแก้วอร่อยนะแบนอย่างเงี้ยเป็นเนื้อออกมาก็คือเป็นแบนๆเลยอ่ะเดี๋ยวแซดเนื้อให้ทำให้หน่อยอ๋ออันนี้คือปากคอมีเนื้อปูผัดผงกะหรี่นะคะว่ามากินอันนี้ปลาหมึกต้มหวานนะคะก็คือถึงกับต้องมาสั่งจองไว้ก่อนถึงกลัวหมดยำปูม้าดองนะคะสดโคตรน่ากินอ่ะสั่งมาเยอะมากเดี๋ยวดูบินจะออกมาเท่าไหร่ก็คือทานเสร็จแล้วนะคะกับร้านนี้อาหารก็คือสดมากเมื่อกี้คือบินออกมาเท่าไหร่อ่ะ 2,080 บาทสั่งประมาณ11อย่างเออคือถูกมากนะตกจานละแบบ200อะไรเงี้ยข้าวปั้นร้านนี้อร่อยไหมอิ่มมากเต็ม10ให้เท่าไหร่ให้9นี่ให้9เหมือนกันรู้สึกว่าอาหารใต้เขาทำอร่อยอ่ะแบบใบเหลียงผัดไข่แล้วก็สตอผัดกะปิกับหมูอันนี้คืออร่อยมากห้ามพลาดปลาลิ้นหมาก็อร่อยแต่หอยนางรมคือไม่ต้องสั่งก็ได้ปะเพราะว่ามันแบบตัวเล็กแต่คือถูกมากเพราะว่าชุดหนึ่งมี7ตัวคือจานละ100เองคือก็ถ้าใครมาพักที่คอส2ก็มาที่นี่ได้นะคะคือก็ไม่ได้ไกลแต่ก็ไม่ได้ใกล้แต่ก็ไม่ได้ไกลขับมาประมาณ20นาทีเท่านั้นก็ถึงแล้วนี่ร้านนี้เพิ่งถึงที่พักก็คือสั่งค็อกเทลมาดื่มกันเลยนะคะเพราะว่าเป็นคอมพลีเมนทารี่อยู่แล้วที่เขาให้มาเนาะหมด5คนก็ได้คนละแก้วเลยเหมือนกันนะเขาบอกว่าไม่เหมือนกันเชียร์สจริงๆฉีดปากเขาห้ามกินแอลกอฮอล์แต่ก็คือแบบเออกินไปเถอะจะ
ก็เลยนะค็อกเทลที่นี่ที่เขาแถมฟรีให้เป็นคอมพลีเมนทารีก็คือจะมีให้เลือกทั้งหมดแค่3แบบนะคะแต่คือน้ำมันจำไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้างคร่าวๆหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนี่อันนี้ของน้ำคืออะไรก็ไม่รู้แต่อร่อยดีอะก็คือเหมือนไม่อิ่มกันนะคะทั้งที่เมื่อกี้กินกันมาเยอะมากมื้อดึกมื้อดึกใช่ไหมอ่ะชิมอร่อยมากไหนเธอทำบ้างตาเธอแล้วอร่อยอะไรอ่ะแค่นี้เองเหรออร่อยมากว้าวเผ็ดสุดอ่ะตาน้ำกินแล้วนะคะงานไหนชิมซีอ๋อที่อาหารไหมคะมันจะจิ้มกับซอสนะคะนี่อุ้ยนี่หอมอ่ะอ้วนมากอ่ะมีอ้วนมันโซฟูมันเหนียวหมูแบบไขมันโคตรเยอะมันทำซอสไม่อร่อยยอดไปทำคอนเทนต์ floating breakfast มานะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูเป็นวิดีโอเนาะอาหารเช้า floating breakfast ก็คือจะเพิ่มในราคา 1,500 บาทนะคะต่อห้องแต่ว่าถ้าเราสั่ง floating breakfast แล้วก็คือเราไม่สามารถไปทานอาหารที่ห้องอาหารได้แล้วนะคะก็คือจะได้อาหารทั้งหมด2เซตสำหรับ2คนนะคะจะมีพวกเบเกอรี่ผลไม้แล้วก็ที่สำคัญคือมีแชมเปญให้อีก1ขวดก็คือถือว่าคุ้มอยู่นะ 2,500 เดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะนี่อันนี้ก็คือสั่งเป็นกะเพราหมูสับทะเลนะคะแล้วก็มีเฟรนช์โทสต์มีแพนเค้กอันนี้เป็นออมเล็ตแล้วก็อันนั้นเป็นพวกผลไม้เนี่ยมากินกับแชมเปญนะคะเอ้ามีคนโป๊อยู่ข้างหลังวุ่นวายไม่ไหวหมาคือแบบก่อกวนตลอดเวลาเอาเข้ามากินในห้องแทนนะคะ Floating breakfast ไม่มีอยู่จริงสั่งมาแต่ละทีไม่เคยได้กินในน้ำเลยอะเนื่องจากเอาอาหารหมามาไม่พอนะคะแล้วก็ยี่ห้อที่โรงแรมเตรียมให้คืออูนิไม่ยอมกินก็เลยกำลังจะพาน้องไปห้องอาหารเพราะว่ารู้สึกเหมือนว่าที่นี่เขาจะมีอาหารแบบหมาขายอะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าอูนิจะกินไหมคือน้ำไม่ได้มาทานอาหารเช้าหรือว่าบุฟเฟ่นะคะเพราะว่าน้ำเลือกเป็น floating breakfast เนาะก็เลยไม่ได้มากินแต่ว่าพี่เจมได้มากินเขาบอกว่าอาหารก็เมนูเหมือนที่กิน floating breakfast เลยก็มีพวกเมนูไข่แล้วก็อาหารไทยนิดหน่อยอะไรเงี้ยได้คนละ1จานก็คือคนละ1เซตแหละนี่คือห้องอาหารถึงแล้วนี่อาหารน้องหมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีแบบ welcome drink ด้วยพี่เจมทำอะไรคุณพ่อถ่ายรูปลูกอยู่อุนิให้มองกล้องอุนิคะนั่งลงอุนินี่กินไหมกินอันนี้เป็นขนมหมาเป็นโยเกิร์ตใช่ไหมคะใช่โยเกิร์ตกับผลไม้ดูมันชอบมากน่ากินตอนนี้ก็คือเช็คเอาท์เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะหากิจกรรมทำนิดหน่อยก่อนกับกรุงเทพแล้วก็หาข้าวกินเนาะโรงแรมคอสทูกุยบุรีโดยรวมก็สวยดีมุมถ่ายรูปเยอะแต่ว่ามีสกปรกบ้างก็เข้าใจได้เพราะว่าเป็นโรงแรมที่ให้หมาเข้านะคะแล้วก็ฝนมันตกตลอดวันด้วยก็เลยอาจจะมีชื้นมีสกปรกบ้างอันนี้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเข้าใจได้โปรที่น้ำจองมาคือเป็น Drive Away Package นะคะก็คือเขาจะคิดค่าห้องอยู่ที่ประมาณคืนละ 5,000 กว่าบาทจากปกตินี่คือแบบ 7,000 8,000 อะไรประมาณนี้เพราะว่าเป็นห้องที่มีสระด้วยก็ค่าหมาปกติจากตัวละ 1,000 นะคะก็จะลดเหลือแค่ตัวละ500บาทราคานี้ก็คือจะรวมอาหารเช้าแล้วแต่ว่าไม่รวม floating breakfast เนาะก็คือถ้าใครอยากจะสั่ง floating breakfast แบบพี่น้ำสั่งอะจากปกติที่จะต้องจ่ายเพิ่ม 2,500 เขาก็จะลดเหลือให้เป็น 1,500 นะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปทานข้าวที่ห้องอาหารแล้วเนาะถือว่าจบแค่ที่นั้น
นอกจากนี้คือคุ้มมากๆเพราะว่าเขาให้เงินสดมาตอนกลับบ้านอีก500นะคะเอาไว้เติมน้ำมันมีสแน็คบ็อกซ์มาให้ข้างในคือยังไม่ได้แกะดูนะแต่ว่าแอบส่งมาแล้วก็คือจะมีเป็นกล้วยมีเป็นแบบน้ำเปล่านมอะไรอย่างเงี้ยคือให้กินระหว่างเดินทางกลับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเขามีส่วนลดค่าอาหารค่านู่นค่านี่แบบอีก 20% ไงยกเว้นแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์ไม่ได้ลดก็ถือว่าโอเคอะถ้าเทียบกับราคาช่วงลดก็โอเคแต่ว่าถ้าใครมาตอนที่เป็นราคาปกติก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แนะนำว่าให้รอพวก 10.10 9.9 อะไรเงี้ยเขาจะชอบจัดโปรกันขอเสริมอีกนิดนึงนะคะที่พักอยู่กุยบุรีจะค่อนข้างไกลขับต่อจากหัวหินมาอีกประมาณ1ชั่วโมงเลยแนะนำว่าให้ทำการบ้านหาร้านอาหารอะไรดีๆนะถ้าแบบว่าไม่ได้จะทานในโรงแรมอ่ะเพราะว่าจากเนี้ยไปร้านอาหารต่างๆก็คือค่อนข้างไกลเลยอย่างร้านที่กินเมื่อวานก็คือแบบเกือบ20โลได้อ่ะกว่าจะถึงก็แนะนำให้ทำการบ้านกันมาดีๆนะคะนี่ให้มาดูสแน็คบ็อกซ์นะคะแซนด์วิชเนาะไม่ต้องแกะเนาะเขามีเป็นเซตให้สำหรับ2คนนะคะเดี๋ยวค่ะกลับกินตอนนี้ก็คือแวะคาเฟ่หัวหินนะคะให้ดูเอาฟิตวันนี้คือคาเฟ่นี้จริงๆก็คือเปิดนานแล้วแหละน้ำมาประมาณ 3-4 รอบแล้วแต่รอบนี้ก็คือมาอีกนะคะเพราะว่าบรรยากาศดีถ่ายรูปสวยอาหารอร่อยเครื่องดื่มก็ดีนะคะเหมือนฝนเลยอ่ะที่นี่จะมีการตรวจหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนเข้านะคะไม่จำเป็นต้องครบ2เข็มนะอย่างน้ำ1เข็มแอสตราก็คือเข้าได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติใครที่เอาหมามาก็คือเขาจะมีให้เขียนกฎของน้องหมาเนาะแล้วก็จะต้องทำการสั่งอาหารก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะคะระบบที่นี่จะต้องจ่ายด้วยการโอนเท่านั้นนะคะก็คือสแกนอุ้ยน้าอุ้นนี่น้ำลายสแกน QR code เท่านั้นนะคะเพื่อจะได้ลดการสัมผัสเนาะของที่นี่ก็คือจะเป็นแบบทงๆนะคะแบบว่าจะต้องมาถ่ายรูปกันห้ามพลาดวันนี้ถือว่าคนน้อยนะปกติมาคือคนเยอะมากมะพร้าวเราจับไปสามดิกินเลยครับบ้านลองดูดิมะพร้าวที่นี่เปรี้ยวอ่ะจะลองดูแต่น้ำมะพร้าวข้าวปั้นบอกอร่อยอร่อยไหมเอ้ยน้ำแตงโมถึงร้านอาหารแล้วนะคะเราจะแวะทานกันก่อนกับกรุงเทพเนาะเป็นไงบ้างมื้อนี้อร่อยมากสเต็กดีมากสเต็กนุ่มมากเป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะคะถ้าใครเบื่อซีฟู้ดแล้วมาหัวหินไม่รู้จะกินอะไรก็แวะมาได้ร้านชื่อว่าคาโลนะคะคาโลอะไรอ่านแปลคาโลเรสโตอิตาเลียโนเดี๋ยวเราไปหาไอศกรีมกินนะคะพี่นิกอีกแล้วบอกว่าเป็นเจลาโต้ร้านเด็ดร้านแบบเก่าแก่เลยแต่คือนี่ไม่เคยกินอีกแล้วเดี๋ยวไปลองกินกันแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกับกทม.แหละลืมบอกอีกอย่างนะคะก็คือร้านอาหารคาโลเมื่อกี้ถ้าใครอยากไปกินเขาจะอยู่ในโรงแรมชื่อหัวหินไวแซนหรือว่าไวแซนหัวหินเนี่ยแหละลองเสิร์ช Google Map ไปกันได้นะคะแล้วก็ตรงมาอีกไม่ไกลก็คือตรงนี้จะเป็นร้านเจลาโต้เนาะไปด้วยก็ได้ติมมาแล้วนะคะเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วรอบนึงแต่ว่าเมนเต็มกินไปแล้วน้ำเลือกเป็นรสนิวทาร่านะคะอันนี้คือเป็นโคนไซส์เล็กจะราคา79บาทเท่านั้นถูกมากเขามีรสแบบว่าพิสตาชิโออะไรอย่างนี้ด้วยนะคือนิวทาร่าจะไม่ได้เป็นไอติมนิวทาร่าแบบว่าทั้งอันนะคะก็คือเหมือนเขาจะใส่เป็นเกล็ดนิวทาร่าแบบเล็กๆทั่วๆของพี่เจมรสอะไรมะม่วงทีรามิสุอร่อยนะของเธออร่อยกว่าข้าวบ้านกินรสอะไรคาราเมลกับกรีนชีสเป็นไงอร่อยไม่หวานมันอะไรขนาดนั้นน่ะทำไมมันต้องมันต้องมาซื้อตามหรอใช่อร่อยแหมขอชิมอีกรอบว่าอร่อยจริงไหมไม่มีอ่ะก็ตอนนี้นะคะจากเสร็จจากกินไอติมเรียบร้อยแล้วตอนแรกว่าจะกลับบ้านแต่เราจะ
ไม่กินแล้ววันนี้คือหมดแล้วนะคะคลิปกินตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะไป F&N Outlet อันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วถ้ามาหัวหินยังไงก็ต้องผ่านเนาะแต่ว่าน้ำอ่ะคือไม่ได้แวะเข้าไปข้างในนานมากแหละเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันเพราะว่าเขาแบบกระซิบกันมาว่าเครื่องสำอางลดเยอะมากแบบว่า 60% Tom Ford มีหมดก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรเด็ดแบบอะไรหน้าตำอะไรต้องซื้อที่นู่นบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันอะไรนะก็เราอ่ะหมดอยู่แล้วบ้าจะหมดได้ไงไปลุยลุยขนมปังที่รวดเร็วสั่งลุยแล้วนะเจน้ำสั่งลุยการขับรถไปกินไอติมไปเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีอย่าทำตามนะคะถึงแล้วนะคะไม่ได้มานานมากอ่ะจริงมาล่าสุดคือตอนเด็กๆอ่ะทุกคนร้านเครื่องสำอางที่แบบเราจะมาดูอ่ะคือเหมือนมันเจ๋งเว้ยอะไรวะเนี่ยเซลมากอดดูเลยอดพาทุกคนไปดูด้วยเจ๋งไปแล้วทุกคนเดี๋ยวมาให้ดูความเศร้านี้มันปิดอ่ะดูดิงงมากถามพนักงานมานะคะก็คือได้ความว่าเขาย้ายไปอยู่กรุงเทพแล้วนะคะไม่รู้ว่าไปเอาเล่นไหนอะแต่แบบเสียใจอะสาดแวะมาจะดูซะหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปดูอย่างอื่นจุกๆจริงๆทุกคนคือเราเจอแบรนด์นี้ซัมติงบูดัวนะคะเรารู้สึกเหมือนแบรนด์นี้มันจะแบบจริงไปแล้วปะคือทำไมมาเจอที่นี่เคยงงมากคือแบบที่นี่ยังมีขายอะน่ารักด้วยอะตัวนี้น่ารักเลยข้างหลังเป็นเปิดๆเดี๋ยวต้องทุบแหละสรุปว่าไม่ได้อะไรเลยเสียใจมากเครื่องสำอางก็ไม่ขายแล้วก็แอบแวะไปดูของแบรนด์เนมมานะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามัวแต่ช็อปเนาะมีรองเท้าโบเทก้าที่แบบถูกมากเพราะในช็อปคือ3เกือบ 40,000 ใช่ป่ะแต่คือที่เนี่ยเหลือ 24,000 แต่คือมีสีเดียวคู่เดียวไซส์เดียวนะคะก็คืออดกันไปเสียดายมากถ้าใครว่างๆหาที่ช็อปก่อนกลับจากหัวหินทางไปกทม.ก็คือยังไงมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วเนาะก็อย่าลืมแวะมาได้ที่นี่นะคะถ้ามาชี่ก่อนนั่งรถยาวมึงนี่ไหม